กแล้วหรือวะเนี่ยไม่จริงผีไม่มีในโลกผีไม่มีในโลกผีไม่มีในโลกมีจริงก็ได้อ่ะบัวใจยังโอ๊ยไม่เกรงใจกันบ้างไงวะมาที่สองตัวสามตัวที่บอยแม่ซอยคอยแน่มึงมากันครบหรือยังนี่ผมมันคนดวงตกครับเขาบอกว่าคนดวงตกจะมองเห็นผีถามว่าแมนบอแมนผมไม่ได้ดวงตกธรรมดาตกหาเด้งเลยคนเฮาเวลาดวงตกคักๆพระเจ้ามักสิส่งเพื่อนมาซอยเฮาบักเนี่ยมันซื้อวินคงเป็นคนที่ถูกส่งมาแต่มันน่ะบ่แมนคนธรรมดาเด้แค่เนี้ย15บาทเอาออกซะบางส่วนก่อนดีป่ะหมดเลยแล้วกันลูกขาดใจเนี่ยสำคัญนักอุ๊ยนี่ไม่เห็นคนนั่งอยู่นี้หรือไงเนี่ยหัวเต็มปากเลยไอ้โตเครื่องใช้หนังไม่ดูแลทำความสะอาดบ้างว่าทอเครื่องมือทำมาหากินแท้ๆเครื่องทำลายอนาคตสิไม่ว่ามึงมีที่ซุกหัวนอนมีที่อยู่ที่กินน่ะไม่ใช่เพราะมันหรอกเหรอแล้วที่สำคัญนะกูทำโรงหนังก็ทำเก็บไว้ให้มึงอ่ะแหละเฮ็ดไว้ให้คอยเหรอแม่นตีเก็บไปให้คอยเป็นหยังลูกคือบ่ให้คอยขายลูกหลานให้มันทนลำบากเฮ็ดหยังเอ้าบักหามหยังว่าว่าจังซั่นวะเนี่ยกูบอกว่าบ่ขายบ่ขายบอกกี่ล้านเทื่อพันเทื่อแล้วบอกว่าขายคันมึงสิขายก็ถ่ายกูตายซะก่อนก็แล้วกันให้ลุงตายก่อนแม่นบ่เป็นที่อะไรเนี่ยฮะปะปะเปล่าลุงผมไม่ได้คิดจะทำร้ายลุงเลยนะแม่ไอ้ตอแหละเนี่ยมึงคิดจะฆ่ากูใช่ไหมเนี่ยบ้าลุงฉันน่ะรักลุงจะตายถ้าฉันคิดจะฆ่าลุงอะนะให้ผีผักสิเอาเล ผีพักมันพองบ่กูบอกแล้วมองนี่บ่มีผีบ่มีผีผีเลือดหลายเยอะนะคุณให้แลบพี่ผมดูหน่อยสิครับอีกนิดครับอีกหน่อยครับอีกนิดครับแล้วแตกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยลิ้นฉีกด้วยสงสัยต้องเย็บครับเก็บไว้ครับเจ็บครับกี่เข็มครับ5เข็มครับ5เข็มครับถ้ากลัวเจ็บจะฉีดยาชาไหมล่ะคะเย็บแผล5ยาชา20รวมทั้งหมด25เข็มแล้วคุณเยี่ยมทนเจ็บหน่อยนะครับOh!
ร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวซับเลือดแล้วก็ออกไปรอรับยาข้างนอกได้เลยหมอครับครับมีคนเคยไปอย่างผมบ้างไหมครับมีครับเพิ่งเย็บเสร็จไปเมื่อกี้นี่เองเขาก็รอยาอยู่นอกนะครับครับเป็นเหมือนกันเลยว่าเป็นเหมือนกันเลยวะพี่ก็เป็นเหรอครับไหนเล็บลิ้นเล็บลิ้นบอกคุณใดเหรอครับไหนบอกเลยทำไมยิงขีดกลับไปบ้านกูนอนไม่นอนคืนวันไปสามพูดมันขนลุกมึงมีเพลงเดิ้งวะเพลงเดิ้งวะมีไหมไม่มีคือเพื่อนบ้านกำลังนอนอยู่ด้วยมีเสียงด้วยกือกวัดเขียนอะไรวะจับไปเลยมองซ้ายมองขวาไม่เจออะไรด้วยเขียนยังไงด้วยกว่าเอ๋เขียนมันปลาบนหัวนอนแน่ๆเลยกูจะแหงขึ้นไปอยู่เพื่อนไม่กล้าไม่กล้าขึ้นแหงขึ้นไปอยู่กลัวบ้านเถอะผมจะเจ็บเบ้าอย่างนี้ใครก็ไม่ตายเลยเป็นมึงกล้าแหงขึ้นไปไหมแหงมึงแหงขึ้นไปอยู่ก็เจอมันกูไม่แหงอ้าวแล้วมึงจะเห็นอะไรกว่าไอ้เหี้ยอ้าวมึงอยากกูไปกูมีห้องให้กับมึงมีห้องป่ะไอ้เหี้ยกูไม่ไปต้องทำงานเว้ยมึงคิดว่ากูต้องห้องทำงานกว่าหัวพ่อมึงเลยครับมึงไปมึงแหงไหมมึงแหงไหมมึงแหงไม่รู้ไหมหัวพ่อมึงมึงอยากให้กูแหงมึงอยากกูไม่อยากกูมีห้องไอ้เหี้ยข้าต้องแหงไปเลยกูอยากกูคิดตอนไหนเออตอนแรกมึงแหงก็เหมือนกันไอ้เหี้ยมีอะไรแน่ตาเขาให้เห็นผีจริงจริงมันเกิดท้องเกิดอะไรเลยเออแต่ว่ากูอะเอาไงวะแล้วเสียงไอ้แกกักลงมายังไงวะเสียงนี้ลงมายังไงวะไอ้กลับเอ้ยกูก็ทำไงวะจับตรงปากกูไงจับตรงปากกูมือจับที่ปากกูเองไอ้เหี้ยอะไรนะแม่งนอนกัดลิ้นกูเองทั้งคืนเลยเออขึ้นมาห้อยหมาหอบแดดเลยอย่าเพิ่งเข้ามาช้าไปซะแล้วมึงจะเคาะทำบ้าอะไรเนี่ยเคาะให้รู้ว่ามีคนมาได้มีธุระอะไรบินค่าโทรศัพท์หมดเขตจ่ายเมื่อไหร่ไม่เกินวันที่20 20เดือนนี้เหลืออีกตั้งหลายวัน20เดือนที่แล้วมึงจะฮึทำไมเนี่ยมึงจะเคาะทำไมอีกเนี่ยเคาะให้รู้ว่าจะกลับแล้วไอ้นี่คนมีมารยาทเนี่ยอุ้ยรถแท็กซี่ใครวะแม่งจอดแช่ข้ามคืนเลยป้าจะบอกดูแล้วว่าห้ามจอดท่านเดี๋ยวลิ้นมันยังไม่หายอีกเหรอใจจะหายครับป้ายออกมึงไม่อ่านหรือไงวะใช่ป้ายก็บอกอยู่แล้วว่าห้ามจอดจอดข้ามคืนเนี่ยจอดข้ามคืนได้ไงวันที่แล้วหนาเรื่องกรีดบ้างเลยกรีดเลยเหรอวะมันจะดีเหรออะไรของมึงตกใจนึกว่าเห็นผีมึงเห็นป้ายเนี่ยแป๊ะๆห้ามจอดมึงจะจอดทำไมพี่ผมจอดเปลี่ยนยางแป๊บเดียวอ่ะมึงรู้ไหมแถวนี้ใครคุมใครคุมอ่ะพี่ใครคุมใครคุมถ้าเรารู้เราจะถามนายเหรอแล้วรถผมอ่ะพี่ใครมันขูดรถผมอ่ะเดี๋ยวซื้อก็เทปปิดใ
แล้วมันหายไหมมันหายไหมจะสีสเปรย์ไหมล่ะเนี่ยมันลั่นเดี๋ยวมันลั่นเฮ้ยนั่นไงเฮ้ยพวกมึงอ่ะไม่น่าบีบบังคับกูเลยนี่กูฆ่าคนตายแล้วเหรอเนี่ยมันไม่ตายหรอกพี่นี่มันปืนแก๊ปเอากูแจรถมาแล้วฮะเอากูแจรถมาไอ้มึงตีพนันตอนแล้วหนีเหรอวะไอ้กูจานะมึงเอาไอ้กองตีนพี่ดวงท่านน้องฟิล์มมาส่งมึงนี่เมาตลอดนะไอ้ป๋องพี่ดวงฉันมีความลับจะบอกเรื่องอะไรวะฉันปวดขี้เดี๋ยวมึงแน่ใจนะพี่เนี่ยยังไงทำหน้าอย่างก็ท่านจะเห็นผีมึงพูดเองนะบุ้ยขอบใจมากเว้ยน้องหน้าเองมาโดนอะไรมาวะเนี่ยปอกกระสุนพี่เมื่อกี้มั้งวอนซะแล้วดีเนาะคนเหี้ยเลยขี้ตลอดนั่งโซมีนะถ้าได้หนังสือพิมพ์สักเล่มนะแจ่มเลยตกใจนะเนี่ยโถพี่จะโยนให้ก็โยนให้ดีก็ได้ไม่ต้องเกลี้ยงเลยเต้าร้าวหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่า aggressive ความโลภเนี่ยเป๊ะบุกแล้วล่ะมึงเอาสิกองหน้ายัดไปก่อน1เม็ดฮัลโหลเอาสองเติมซัดไปอีกสองเม็ดโอ้ยโอ้ยโอ้ยซ้ายกระชากซ้ายกระชากมาทำไงโอ้ยโยนไปขวาไปขวาทำไงไปขวาทำไงโอ้ยเสียบสามเหลี่ยมแหมมีทดเวลาบาดเจ็บอีกแล้วนี่เนี่ยโอ้ยซัดเป็นโหลข้างในมีอะไรเปล่าวะมีมีอะไรอ่ะขี้ไอ้ขี้มึงนี่ไม่เข้าท่าเลยแล้วมีอะไรเปล่าไม่มีกูจะได้ขี้สักทีเดี๋ยวพี่ฝากหนังสือพี่มาคืนคนข้างในด้วยอ๋อป๋องมึงนี่มาไม่สั่งจริงนะสวัสดีครับพี่แหมอยู่กันครบเลยนะชักยังไม่ไหวแล้วนะเฮี้ยนขึ้นทุกวันขนาดไปขี้ยังตามไปหลอกในห้องส้วมอีกให้มันมาเลยกูอ่ะไม่เคยกลัวอยู่แล้วโอ้พี่เจ๋งอ่ะพี่กูชินดุ้ยว่าตามพามาเลยดีกว่าไหมพี่สวดล้างซวยไปเลยพี่มึงว่าน้องเขามาทำอะไรแถวนี้วะพี่อยากรู้เหรอเดี๋ยวหนูจะไปถามให้ไปพี่ดวงกูอีกแล้วเฮ้ยมาไซครับหน้ายังหยกองลงอีกแล้วเนื้อคู่ชัดชัดไปไหนครับไปไหนก็ได้ที่ที่มีแต่เราสองคนสงสัยจะบ้าไปแล้วถึงบ้าก็บ้ารักนะพี่ตัวนะครับเดี๋ยวไปแล้วครับรีบไปรีบกลับนะหวานจะรอมึงจะรอเขาทำไมอ่ะเอ้าไม่ให้รอแฟนแล้วจะรอใครอ่ะพี่มึงเป็นแฟนเขาแล้วเหรอพี่ตัดใจซะเถอะเรื่องของเราอ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกนี่กูอยากตายถึงกับตายเลยเหรอพี่แค่หวานไม่รับรักพี่แค่เนี้ยเวลาพูดอ่ะมึงดูหน้าตามึงมั่งโอ้ความสวยมันช่างเป็นบาปจริงๆเหี้ยให้ไปถามเรื่องของกูดันไปถามเรื่องของตัวเอง
เข้ามาได้สวัสดีค่ะคุณลุงลุงมาทำไมอีกเนี่ยหนูมีข้อเสนอใหม่ไหมคุณลุงดูอะค่ะคือเจ้านายหนูอยากให้คุณลุงทบทวนอีกทีค่ะบอกกี่ทีแล้วว่าไม่ขายยังไงฉันก็ไม่ขายโรงหนังนี้โดยเด็ดขาดแม่เซาซีอยู่ได้อุ้ยบักโตนี่มึงจะหล่อไปอะไรกันนักกันหนาเนี่ยฮะคนงานเหรอคะหลานชายแท้ๆคนเดียวของคุณลุงท่านครับมีอะไรอ่ะคุยกับผมก็ได้หลานชายแท้ๆอือ นี่นำบัตรดิฉันค่ะอือดิฉันมาจากบริษัท Diamond Star ค่ะอือเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ค่ะอือคืออยากจะคุยกับคุณลุงท่านนะคะอือหาพ่อของเหรอไปๆๆๆหนูเราไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องคุยกันอีกแล้วหนูออกไปได้แล้วบอกให้ออกไปไม่คิดทบทวนอีกทีหรอคะไม่แล้วไม่ต้องคุยอะไรกันอีกแล้วค่ะงั้นลาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุงเป็นไรครับหมอบอกเป็นหวัดนิดหน่อยอ่ะนึกว่าเป็นวัณโรค อย่าบอกนะว่าจะถุยใส่ฉันกูไม่ถุยใส่มึงหรอกกูเสียดายของคนอะไรห่วงแม้กระทั่งเสลดทำกินเองก็ได้เรื่องโรงหนังนี่ผมกำลังเร่งดำเนินการขอซื้อเขาอยู่ครับคุณล่ามช่วยแปลเขาฟังหน่อยครับอะก็ดูมานาโอซึกินี่คือตัวโนซึกิโนซึกินะเมื่อนาซังไกตะโนพูดว่าไกตะโมโกไกเดเขาว่าไงครับเขาบอกถ้าคุณบีบให้เขาขายไม่ได้คุณก็ถอนหุ้นไปเลี้ยงวัวเถอะไอ้ควายทุยช่วยบอกกันใจเย็นๆผมจัดการได้แน่ครับอิซากะนะนาโอซากิจิมาระนาโอซากินาซึกิระมันจะใครแต่ละฮัยฮัยซูมใครแต่ละมาขัดใจอยู่บอกว่าจะโตเกียวมาละจุลใครแต่ละน้องสกุลนั่นใครจ้ะฮัยฮัยมันใครใครต้องคนมันใครละซูมใครใครต้องซีลิแม็กซ์ใครแต่ละฮะว่าจะซีกันญี่ปุ่นจีนฮะฮัย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 ฮะมันใครใครต้องคนอะไรจ้ะว้าว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 เฮียแม่งเอาคุกจะตกอกตกใจมาเลยอยู่ใกล้กันแค่นี้ค่อยๆพูดก็ได้มันแปลว่าอะไรครับมันบอกว่าคนอย่างมึงอ่ะญาติจะไม่ได้เผาศพจะเน่าอยู่กลางถนนผู้คนจะสาบแช่งเป็นเหยื่อของแรงกาก่อนตายนอนผวาตื่นขึ้นมาเจอเจ้านี่ชีวิตเอาดีไม่ได้ไอ้ควายมึงใส่ไอ้ควายมึงมาด่ากูทำไมเนี่ยมันด่ากูขนาดนี้เลยเหรอไม่กูเติมเพื่อให้ได้อรรถรสมึงเล่นให้พี่เลย 2,000 แล้วน้องเอาหนักๆไปเลยฮะส่วนคู่เชลซีนะมึงลองอาร์เซนอลให้กูเลยแทงบอลอีกแล้วเดี๋ยวก็เดินกระทืบอีกหรอกคนเราอยู่ได้ด้วยความหวังเว้ยแล้วพวกเอง2คนน่ะไม่คิดจะออกไปทำมาหากินข้างนอกกันหรือไงวะแล้วพี่อ่ะทนอยู่ที่นี่ทำไมทำไมไม่ไปอยู่ที่อื่นคนอย่างกูนะเว้ยอยู่ที่นี่อีกไม่นานหรอกนานครับนานแล้วที่ผมไม่ได้เปิดเพลงช้ำรักให้คนที่เพิ่งเลิกกับแฟนได้ฟังกันคนส่วนใหญ่ครับเวลาเลิกกันก็มีไม่กี่เหตุผลหรอกครับถ้าไม่ใช่ประเภทที่รวยแต่เลวก็เป็นประเภทดีๆแต่ดันจนครับเอางี้ครับวันนี้เอาเพลงนี้ไปกระหน่ำซ้ำให้หนำใจกันไปเลยครับไหนๆจะเศร้าแล้วล่ะก็เอาให้สุดโต่งไปเลยครับจัดไปI'm not afraid to die.
นครับหลวงพ่อเจริญพรสยโยเป็นยังไงกันมั่งล่ะไม่ค่อยดีครับก็อยากจะพึ่งใบบุญหลวงพ่อเลยครับมันเป็นกิจของสงฆ์ว่าแต่ว่าพวกโยมต้องการให้อาตมาช่วยอะไรล่ะไล่ผีครับไล่ผีข้างในนี่แหละครับหลวงพ่อมืดดีนะแต่วันนี้มันกำลังจะสว่างด้วยรัศมีแห่งธรรมะของหลวงพ่อครับได้ยินกันแล้วใช่ไหมซ่านักสำแดงเดชออกมาให้เต็มที่เลยพวกมึงถ้าพวกมึงแน่จริงอ่ะตัวกับหลวงพ่อไหมขึ้นเลยมึงเห็นแล้วใช่ไหมได้ยินหรือยังวันนี้หลวงพ่อไม่ปล่อยมึงแน่สอยมันให้ร่วงเลยหลวงพ่ออาตมาเป็นพระไม่ใช่มือปืนนะโยมว้าวว้าวเฮ้ยน่าเลื่อมใสจริงจริงเฮ้ยไม่ใช้ปืนด้วยใช้วาจาทศิลป์พูดกับเองไอ้เจ้าประตูนั่นแอร์ใช่ไหมสบายใจได้ครับไม่ใช่แอร์แน่ๆเพียงคิโอวิวาชานตุสาพันโลกโควินาสัตตุมาเตภาวาวันตาลายสุขีทีขายุโกภาวะปิวาธนสีลีสาวุจเรียบร้อยไหมครับหลวงพ่ออาตมาว่าน่าจะใช่อาตมากลับก่อนนะแล้วพระลูกวัดไปไหนหมดแล้วครับหลวงพ่อช่างพร้อมเพียงจริงๆนะพระวัดนี้ไม่มีผีแล้วค่อยสบายใจหน่อยวะใช่ไม่งั้นไม่ไหวว่ะมันหอนทั้งคืนนอนไม่ค่อยหลับมันคงชินนะนะแต่กูไม่ชินเฮ้ยจะบ้าไงอุ้ยหอนอยู่ได้ให้พักผ่อนบ้างจะนอนแม่งหอนอยู่ได้หอนทั้งคืนตากูฟาดหรือเปล่าเสียบกูฟาดพร้อมกูอีกวิ่งเหรออย่าวิ่งถ้ามึงวิ่งนะสัญชาตญาณมันไล่กวดมึงแน่ที่มึงพูดเนี่ยหมาแล้วนะกูเรียกมึงไม่ได้ยินเหรอเรียกมึงอ่ะมึงไม่ได้ยินเลยได้ยินแล้วทำไมมึงไม่คุยกับเขาล่ะไอ้บ้ากูไม่อยากคุยกับมันคุณท่านครับเขาไม่อยากจะคุยกับคุณท่านครับแต่กูจะคุยกับมันคงเป็นธุระด่วนแหละเขาอยากจะคุยมึงคุยหน่อยได้ไหมมึงพูดไม่รู้เรื่องเลยกูไม่มีอะไรจะคุยกับมันมึงเข้าใจมั้ยกูน่ะเข้าใจมึง
มึงไม่เข้าใจกูหรือไงมึงเห็นใจกูบ้างกูน่ะเป็นคนกลางมึงยืนด้านนี้เขายืนด้านนี้ถ้ามึงไม่คุยกับเขาเลยแล้วกูจะทำยังไงโอ้ยเนี่ยกูอยู่ได้กูกำลังเคลียร์ให้โอ้ยทั้งขู่ทั้งเลอะไรยิบหายมึงคุยกับเขาหน่อยได้ไหมกูไม่คุยมึงไม่คุยกับเขาจริงหรือไงเออไปงั้นมึงกลับไปก่อนเดี๋ยวกูเคลียร์ให้เองไม่กลับมึงไม่กลับใช่ไหมมึงไม่กลับงั้นมึงเคลียร์เองนั่นกูกลับก่อนมึงไม่ต้องมาง้อกูท่านมาสวดไล่ไปหมดแล้วกินกินกินอร่อยอร่อยอร่อยหยวนหยวนหยวนบรรยากาศเก่าๆมันกลับมาอีกไหมวะมึงคิดมากไปเปล่าวะหรือมึงไม่คิดกูคิดมากกว่ามึงอีกไม่งั้นกูจะอยู่แต่ในห้องเหรอเอาไงดีวะมึงเข้ามาหลบในห้องกูก่อนห้องกูมีหิ้งพระงั้นมึงเข้าไปดูอีกทีในห้องมึงไม่มีผีแน่นะเยี่ยมล็อกให้แน่นหนาไปเลยมันจะได้เข้ามาไม่ได้เออนี่ก็สบายแล้วเราเปี้ยวไม่ต้องล็อกหรอกกูไม่ได้ล็อกธรรมดาด้วยกูล็อกแม่ง4ชั้นไปเลยกูบอกไม่ต้องล็อกไงมึงเป็นอะไรวะหยวนมึงก็ดูเองสินี่ขนาดกูยังไม่ออกสตาร์ทนะเนี่ยสุดซอยซะแล้วไม่ได้ชื่อเปี้ยวอ๋อยินนี่ชัดเลยเหลืออยู่2ตัวอีเปี้ยวสงสัยผีจะเข้าสิงมึงว่ะอีเปี้ยวทำไมมึงจับกูไม่ได้ทำไมกูที่มาเพื่อนแล้วทำไมไม่ยากปันเนี่ยแล้ววะผีสิงกูมันใจกูตบมึงแล้วมึงตบกูคืนไอ้บีดีร้ายกูไม่มีทางทำร้ายเพื่อนของกูหรอกโนกูเต็มเต็มเป็นไงวะหยวนไม่ทำร้ายมึงแน่นอนอีเปี้ยว
อกกูคืนสิวะไม่กูไม่มีทางทำงานเพื่อนกับเธอแน่นี่กูเป็นไรหวานกูปีเข้าสิงมือดิปีสิงกูแล้วมันไปไหนอะกูเตะมันป่านนี้คงหนีไปแล้วล่ะกูชักจะไม่ไหวกับไอ้พวกผีนี่แล้วนะนึกแล้วขนลุกมันชักจะหลอกหนักข้อขึ้นทุกวันกูจะต้องขายโรงหนังนี้ให้ได้ทุบแม่งทิ้งเลยทำมาเป็นมโหกบเกิดนั่นน่ะสิกูรู้นะใจมึงอะอยากให้ลุงขายโรงหนังทิ้งอยู่แล้วจริงไหมว่าไอ้แผนซอยมีคนมาขอพบหน้าตาเขาเป็นยังไงหน้าตาเหรอหน้าบานๆกรามใหญ่ๆปากแบะๆดั้งหักหยุดเถอะครับไม่ต้องอธิบายมากขนาดนั้นก็ได้เธอมาดูเองแล้วกันจ้ะเดี๋ยวออกไปจ้ะคุณโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมโตมอนครับเรียกสั้นๆว่าโตก็ได้ครับแล้วคุณล่ะครับพลอยค่ะพัทราพรแซงโง่ค่ะแซงโง่จีนแต้จิ๋วเหรอครับจีนเตี้ยค่ะจีนไหหลำค่ะ วันตินนะค่ะแล้วคุณจะซื้อโรงหนังผมทำอะไรครับก็จะทุบทิ้งแล้วก็ทำโรงหนังใหม่อ่ะค่ะจะทำเป็นศูนย์การค้าครบวงจรเขาเรียกว่ามัลติเพล็กซ์ครับพี่เอ๊ะแต่ว่าวันนี้หน้าคุณดูคำๆนะคะโอ้ยอย่างนี้ไม่คำแล้วนี่มันดำผมอดนอนครับเมื่อคืนโดนผีหลอกผีคุณเห็นผีมันน่ากลัวมากคุณโชคดีมากเลยพลอยอยากเห็นผีมากเลยค่ะแต่พลอยไม่เคยเห็นเลยโอ้เพี้ยนกันใหญ่แล้วทั้งคู่เนี่ยผีฮะไม่ใช่หมีเห็นแล้วจะได้โชคดีเฮ้ยน้องกูเคยมีปัญหาอะไรกับมึงเปล่าวะพี่ยังไม่ได้เช็คบินเป็นอะไรไปอีกล่ะเรื่องมันยาวนะพี่พี่มีเวลาฟังเหรอถ้ายาวกูไม่ฟังงั้นผมจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้คำพูดกูไม่มีความหมายสำหรับมึงเลยใช่ไหมเนี่ยคือผมกับแฟนพี่นั่นมึงเริ่มเลยเหรอใช่อุ้ยผมกับแฟนเกิดเดือนเดียวกันแล้วทุกปีอ่ะเราจะจัดงานวันเกิดวันเดียวกันแต่ปีนี้อีก5วันจะถึงวันเกิดผมแล้วพี่อย่าบอกนะว่ามึงเกิด11กรกฎาคมถูกวันเดียวกับกูเลยนั่นน่ะหึมึงตกฟากตอนกี่โมง6โมงเช้าเฮ้ยเหมือนกันอีกแล้วอย่าบอกว่ามึงเกิดปีจอปีจอครับนั่นไงหมาทั้งคู่ว่าผีสงมาเจอกูแน่ๆเลยวะเกิดปีเดียวกันแต่ทำไมหน้ากูไม่ได้มึงเลยวะผมก็อยากหน้าตาเหมือนพี่นะแต่มันเลือกเกิดไม่ได้จริงๆอ่ะพอเลยมึงหลอกด่ากูทั้งอ้อมใช่ไหมเนี่ยนี่ไม่อ้อมเลยนะพี่แง่ตรงๆเลยนะเนี่ยช่วยกันขนของเหล่านี้ขึ้นไปไว้ห้องข้างบนด้วยนะมีอะไรให้ช่วยไหมจ๊ะไม่เป็นไรยกเองได้เป็นผู้ชายก็ไม่ยกของหนักทำไมอ่ะมันจะมีลูกยากจำไว้นะ
วานอะอยากมีลูกเลยล่ะโอ้เสียหลักโอ้เกือบปักเข้าไปโดนในหัวใจโอ้หวานเองหวานเองหนักนะจริงเหรอก่อนนะจะรีบไปไหนหิวน้ำเดี๋ยวลงไปกินน้ำเดี๋ยวรินให้ใจตรงกันเลย อยากใกล้ชิดก็ไม่บอกในกระเพาะอาหารแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องวิธีใช้ให้เขย่าขวดก่อนดื่ม เป็นธุระกูอีกแล้วโอ๊ยเดี๋ยวกูมับแม่งซะเลยให้กูปวดท้องอย่างเดียวพออย่าให้กูปวดหัวกับท่าเต้นมึงเลยออกมาลุงวันนี้จะกินอะไรเองจดนะค่ะเหมือนเดิมเหมือนลุงช่วยด้วยอย่าเปรี้ยวยาแล้วลุงลุงอย่าเปรี้ยวอย่าเปรี้ยวอย่าเปรี้ยวต้องกรอกประวัติคนไข้ก่อนนะคะวันก่อนผมมาไม่เห็นต้องกรอกเลยนะครับกรณีคนไข้ฉุกเฉินค่ะยิ่งฉุกเฉินผมว่ายิ่งไม่ต้องกรอกนะแป๊บเดียวค่ะคนไข้ชื่ออะไรคะจิบเลี้ยวชื่อจริงสมหญิงนามสกุลสมสกุลเพศหญิงอ้าวกวนซะแล้วชื่อสมหญิงเพศชายมั้งถูกบ้านเกิดคนไข้อยู่ที่ไหนคะอุบลบ้านพ่ออุดรบ้านแม่ขอนแก่นบ้านพักโรงหนังบ้านคุณชราบางแคถูกอุ้ยตามคำถามบ้าอะไรวะเนี่ยอายุคนไข้25ครอบครัวมีกี่คนคะ7คนพ่อชื่อสมชายแม่ชื่อสมศรีพี่คนโตสมศักดิ์พี่คนรองสมหมายคนที่สามสมควรคนที่สี่สมปองตายไปแล้วกี่คนจะตายคนแรกเนี่ยถ้าคุณยังไม่หยุดถามกันเนี่ยเราก็ต้องสอบประวัติคนไข้ก่อนสิคะจะได้ง่ายต่อการวินิจฉัยโรคใช่อาวุธการรักษาด้วยไหมติดมาด้วยหรือเปล่าล่ะคะเฮ้ยพยาบาลเวรใช่ค่ะจันทร์พุธศุกร์เป็นเวรของเราโอ๊ยจะตายไปถึงไหนเนี่ยอีเปียวอีเปียวอีเปียวพอหน่อย
อก็มาแล้วค่ะเปี้ยวยังไงบ้างวะหมอมายังครับเนี่ยเปี้ยวนั่นไงคะคุณหมอมาแล้วค่ะคนไข้เป็นอะไรเนี่ยสงสัยว่าอาหารจะเป็นพิษนะคะคุณหมอรีบช่วยน้องพอเถอะครับท่าทางลมหายใจแผ่วมากนะเนี่ยรีบเอาเข้าห้องฉุกเฉินด่วนไม่ได้ผลสงสัยต้องเปลี่ยนวิธีเปี้ยวสงสัยผมคงแรงไม่พอมาช่วยกันสุดท้ายมาคงไม่รอดแล้วทำไมล่ะครับหมอพิษเนี่ยแล่นเข้าสู่หัวใจแล้วญาติคงต้องทำใจแล้วล่ะค่ะเพราะมึงนั่นแหละซักกูได้ไปชั่วโมงมึงเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถอดท่อซิเจนเลยไหมถ้าไม่ถอดล่ะครับหมอเสียเงินฟรียังไงก็ไม่รอดนอกจากปาฏิหาริย์เจ้ายังไงอะคะจะถอดหรือว่าไม่ถอดถอดโยควายเอ้ยใจง่ายจังวะกูไม่ถอดมีวิธีอื่นไหมครับหมอมีต้องใช้กำลังไฟสูงสุดเลยแต่มันเสี่ยงนะถ้าพลาดถึงตายผมไม่มีทางเลือกแล้วไม่เสี่ยงก็ตายลุยเลยครับกูอยู่ที่ไหนเนี่ยปฏิหารปฏิหารอยู่แถวไหนแป๊บมึงนะคะคู่นี้ไม่ใช่ของห้องนี้นะคะอ๋อขอโทษทีค่ะสงสัยจะเป็นของห้องข้างๆนะคะเขาชอบวางทิ้งเรี่ยราดค่ะได้ไงอ่ะแล้วเอาเบอร์มาจากไหนเนี่ยมันไม่สำคัญหรอกหนุ่มเรื่องนั้นมันสำคัญดีว่าวันเนี้ยหนุ่มพาผู้หญิงที่ไหนซ้อนท้ายมาอ๋อหนุ่มจะหากิ๊กทำไมไม่หาคนที่หน้าตาดีกว่าหวานฮะหนุ่มทำอย่างเงี้ยหวานเสียศักดิ์ศรีมันเสียเบอร์หวานรู้ไหมไม่ใช่กิ๊กวันนี้ยังคุยถึงเรื่องแฟนเขาอยู่เลยแฟนได้มาเหรอครับบ่มามื้อนี้เขาไปแข่งมอไซค์เสียดายหลายคอยสิตื่นบ่ทันจังสั่นคอยสิได้ไปเบิ่งนําแล้วสัตว์แล้วฮะไม่ใช่แฟนเหรอหนุ่มงั้นถือสายรอแป๊บนึงนะอ
อยู่ไหนวะมัวแล้วกูเอาไปโอ้นึกว่าจะโดนผีหลอกซะแล้วเซ็งเว้ยมาตีเหี้ยอะไรกูล่ะตีพี่เบิร์ดได้ยังไงกันบ้าอ้าวไอ้เหี้ยใครพี่ไปรู้ใส่หัวกูเนี่ยอย่านะโอ้แม่งวิ่งเลยเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกระป๋องเดี๋ยวแม่งปิดเดี๋ยวก่อนอย่านะกูเจ็บเพื่อนก็เจ็บกูเจ็บเพื่อนก็เจ็บกูร้องผิดเปล่าเนี่ยผีอ่ะผีเผื่อจะไหนมีกันไอ้สาระใช่ไหมพี่ครบเลยคุณไปเที่ยวไหนกันเหรอไปเที่ยวไม่เลี้ยงกล้องด้วยโอ้โหทำไมพี่แดกแอคโคมาวะวะวะโอ้โหขอแห้งเดี๋ยวจัดให้ยาอมอมไว้หน่อยว่าจะว่าพี่อ่ะหน้าซีดอย่างพี่เนี่ยหน้าซีดอย่างเงี้ยรู้ป่ะขาสารอาหารแน่ๆเม็ดเลือดขาวมากกว่าเม็ดเลือดแดงเป็นแต่ขอโทษปัญหาแบบเนี้ยเจอผมจบตัวนี้เลยมะเขือเทศสกัดปกติเนี่ยมะเขือเทศเนี่ยเขาปลูกเมืองหนาวถูกไหมตอบดิแต่ว่ามะเขือเทศอันเนี้ยปลูกที่แอฟริกาใต้เป็นมะเขือเทศเมืองร้อนแอฟริกาเนี่ยผลิตมาปีนึงได้หลายๆตันส่งไปที่แคนาดาให้แคนาดาสกัดโอ้แคนาดาสกัดไม่เป็นส่งไปเกาหลีใต้เกาหลีใต้สกัดแต่สมมาจบที่ไหนรู้ไหมข้าพเจ้าพี่นี่ผลิตที่ข้าพเจ้างงไหมงงกูก็งงเม็ดละ150บาทนี่ผมไม่ได้อะไรนะบอกตรงอ่ะพี่ช่วยหมูปุ๋งเฮ้ยไม่ยุ่งกับผู้หญิงพี่เป็นผู้หญิงใช่ป่ะมีปัญหาไม่ยากพี่หยิบดิแกะดิแกะสายจะผมเอาอยู่ไม่แพงคุยกันได้ไม่เอ้ยนี่มันไอเบนบำรุงสายตาไม่ใช่อันนี้มันจริงกบพลัดบำรุงสมองอ๋ออยู่บ่อหลังโทษนี่เจอแล้วพี่ตัวนี้ดีเชื่อผมนะผมบอกฮะเอ้าเฮ้ยจับทำไมเนี่ยรถกูขับคนเดียวมือเดียวอย่ามายุ่งขับสองมือขายไม่ได้หรอกราคาตกหมดโอ้เป็นยานี่พี่ตัวนี้นะพี่กินเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็น3วันเมนพี่เนี่ยมายิ่งกว่าน้ำตกเชียวตูอีกเชื่อผมตกมึดรถกูมึงยกรถรู้ไม่กลัวตายไงตัวยังควายกลัวตายเดี๋ยวดูเดี๋ยวป๋องจัดให้ปาดหน้าเรียงคันเลยแล้วกันเคยดูไหมตัวเกียร์ดิฟอ่ะกูไม่เคยเหมือนกันดูเรื่องโรงหนังอะค่ะเรื่องมันติเพกอะครับผมนึกว่ามันจบไปนานแล้วนะครับเนี่ยเฮ้ยแต่ข้าวมานั่งคุยกันเลยดีกว่าป่ะผมยังไม่หิวครับพี่ไม่ไหวแล้วนะเนี่ยกรุณาไปไกลๆอย่ามาเรียกนะคือยังไงก็ช่วยกันหน่อยนะคะเพราะว่าเจ้านายเขาเร่งมาค่ะเรื่องเซ็นสัญญาเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงแล้วครับมาคุยเรื่องของเราดีกว่าเรื่องของเราก็เรื่องของเราสองคนเนี่ยครับคุณอย่าปฏิเสธหัวใจตัวเองเลยผมมองตาคุณออกนะผมรู้ว่าคุณคิดยังไงอ่ะอย่าโกหกตัวเองเลยครับพลอยไม่ได้โกหกนะคะ
ขอโทษนะครับทำอะไรคะเนี่ยทำอะไรคะจะจับชีพจรดูคุณจะโกหกผมหรือเปล่าคุณเคยคิดกับผมในฐานะแฟนบ้างไหมไม่คิดเลยสักนิดหรอครับไม่อะค่ะในสายตาคุณอะผมคิดเลยมากไหมก็ไม่นี่ค่ะทีอย่างเงี้ยไม่ให้โกหกดันโกหกพี่ไม่รู้ตัวเองเลยเหรอตัดมิเตอร์ไฟครับอ๋อพี่ขอร้องเถอะอย่าตัดไฟโรงหนังเรานะไม่ได้หรอกครับพวกคุณเล่นติดค่าไฟกันหลายเดือนเงี้ยอ้าวถ้าเป็นบ้านพ่อบ้านแม่พี่อะโดนตัดบ้างอะพี่จะรู้สึกยังไงอะเฮ้ยเฮ้ยว้าวเฮ้ยแล้วนี่ตัวเหี้ยอะไรเลยเนี่ยฮะมึงลงมาคุยกับกูก่อนถ้ามึงไม่ลงมามึงเจอกับกูแน่นะจะบอกให้ทีเดียวเชียวเฮ้ยมึงจะแย่ตูดกูอาออกอะไรฮะกูเสียวเฮ้ยเอะอะวายอะไรกันเนี่ยพวกมันนะจะมามิเตอร์ไฟเราลุงเฮ้ยเขาทำตามหน้าที่เขานะให้เขาไปเถอะไม่ให้ใช่บอกว่าให้ผมไม่ให้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 ผมไม่ให้ให้ให้บอกว่าให้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 ไม่ให้ไม่ให้ให้โอ้ยมึงไปตกลงกันก่อนได้ไหมพี่ทำไมโรงหนังมันมืดมืดฮะไฟดับไฟดับข้างนอกไม่เห็นดับเลยฮะแล้วมึงยุ่งอะไรกับกูเนี่ยอ้าโกรธซะงั้นทำไมจะยุ่งเนี่ยเอาฟิล์มมาคืนมึงให้กูทำไมเอาไปคืนเจ้าของโรงหนังเขานั่นเอาลุงสวัสดีอุ้ยโอ้ขอโทษปากเจ๋อเลยทุเรียนทุเรียนฟิล์มลุงฮะเอ็งไปเอาฟิล์มนี่มาได้ยังไงเนี่ยฮะคนที่นี่แหละเขาให้ฉันปิดไปอ่ะลุงกระเป๋าฟิล์มมาทำไมต้องปิดทองเปียยันด้วยฮะไอ้แปรยันเนี่ยเขาใช้กับผีลุงใช่แล้วแม่นแล้วกองฟิล์มนี่มันต้องมีผีครับเนื้อมันมีต้องผีคันมีเนี่ยกูก็เจอแล้วแม่นปะกูว่ามันต้องมีผีมันต้องอยู่ในนี่แหละเว้ยกูบอกว่ามันมีมันมีก็ยังมาฮะอ้าวบะนี่มันมีผีเนี่ยออกมากูจะเตะปากให้มันออกมาฮะลุงปล่อยดิลงมานี่ไม่ให้ปล่อยกูบอกว่าไม่ปล่อยนั่นน่ะบอกให้ปล่อยไม่ปล่อยทำไมไม่ปล่อยล่ะฮะปล่อยไม่ปล่อยลั่นลั่นเหรอลั่นนี่บ่นี่ปล่อยไม่ปล่อยทำไมไม่ปล่อยล่ะไม่ปล่อยล่ะฮะอุ้ยโทษงานป่ามันเนี่ยไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่ทำไรลุงจะเคลียร์ให้นี่เขาหัวงอกแล้วนี่หัวดำทำไม่ถูกทำไม่ถูกไม่ถูกโอ้ยลุงผมว่ามันต้องมีผีลุงเอาไปทิมซะเดี๋ยวผีออกมาอีกนะ
มันบอกออกมาแล้วนี่ไอ้โตวันพรุ่งนี้เองไปเรียกไอ้พวกที่จะมาซื้อโรงหนังมาคุยกับกูสิลุงกูแพ้ละลุงแพ้แล้วเหรออย่าบอกนะว่า20กูแพ้ในบ้านด้วยสุขสันต์วันเกิดจ้ะขอบใจจ้ะแล้วไม่ไปเลี้ยงที่ไหนล่ะจ๊ะยังไม่มีใครโทรมาชวนเลยอ่ะเขาคงลืมไปแล้วมั้งเขาถึงไม่โทรมาพลอยจำไว้นะในชีวิตจริงอ่ะเมื่อไหร่ที่เราเฝ้ารอโทรศัพท์โทรศัพท์มักจะไม่ดังหรอกแต่มันก็ไม่แน่เสมอไปหรอกเนาะแฮปปี้เบิร์ธเดย์จ้ะน่าจะขายไปตั้งนานแล้วเอาเงินมาซื้อข้าวกินก็เป็นขี้ไปแล้วจริงๆแล้วไอ้โรงหนังเนี่ยลุงผมแกไม่อยากขายหรอกครับอ้าวถ้าแกไม่จะเป็นจะตายจริงๆแล้วคิดจะตายเมื่อไหร่ฮะลุงขอตัวก่อนนะลุงจะไปไหนลุงก็จะไปตายอ่ะสิยูดีๆอยากจะตายไอ้ซิราโอรุโซโลกไอ้เป๊ะงงร้องหาส้นตีนอะไรอ่ะก็มึงไม่ดีใจเด้อสมใจมึงแล้วนี่ว่าลุงมึงจะไปตายมึงอะไรไปตายโอ้ยแรงมาแรงออกไปจากโรงหนังกูเลยนะกูเปลี่ยนใจละกูไม่ขายลุงต้องไปตายไหมเนี่ยไม่ต้องเสือกนั่งตรงนี้เลยจะโทรมาทำไมอีกเนี่ยนี่คุณเราควรจะปรับความเข้าใจกันนะแล้วนี่คุณจะไปไหนเนี่ยจะไปหาแฟนที่แย่ที่สุดจริงๆเลยอ่ะเค้กวันเกิดได้แล้วครับคุณยังกอดผมอยู่ใช่ไหมช่างมันเถอะอย่าพูดถึงมันอีกเลยผมคิดว่าปีนี้คุณยังไม่มาสั่งเค้กที่นี่แล้วซะอีกอ่ะมีอะไรก็พูดมาพลอยมีเวลาจำกัดคือว่าผมสายไปแล้วแหละคุณมีคนอื่นแล้วเหรอใช่เราอย่าเจอกันอีกเลยนะก่อนอื่นอ่ะเราต้องหาเงินไปจ่ายค่าไฟก่อนยังไงอ่ะดูแล้วเงินเราก็ไม่พอจ่ายอยู่ดีไอ้แผนเองพูดถูกแผนพอมั้งวะกูซื้อนาตาลีมาคุกขี่เราลาวละลงขันกันมาพวกเรามีคนละเท่าไหร่ATM เลยเหรอวะมีเงินเท่าไหร่ปะไม่รู้กูเก็บได้แล้วมึงเอามาให้กูทำไมเนี่ยฝากไปทิ้งด้วย
ันว่านะพวกเราอ่ะต้องออกไปทำงานหาเงินมาจ่ายค่าไฟกันซีนต่อไปซีนที่29นะครับพร้อมผมได้ถามเขาไหมว่าเราได้ค่าตัวเท่าไหร่แต่เรามีฉากบู๊ฉากเก็บตัวน่าจะได้เยอะน้องสองคนถึงคิวแล้วน้องน้องมึงอ่ะสวัสดีครับ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 งี้ก็คือเด็กเองเล่นเป็นจิ๊กโก้สองคนแล้วก็มีเรื่องกันครับจิ๊กโก้หนึ่งตบจิ๊กโก้สองพี่โก2หันมาทำหน้าเครียดแค้นแล้วเดี๋ยวพี่คัทพอแค่นี้ก่อนก็คือเดี๋ยวจะถ่ายเป็นคัทๆไปครับเข้าใจนะเข้าใจครับโอเคพร้อมทีมงานพร้อมครับพร้อมครับพร้อมครับโอเคแอคชั่นคัทมันยังไม่ได้ว่ะหน้ามึงมันไม่เจ็บว่ะเขาตบมันนี้เนี่ยมึงต้องหันมาเนี่ยมึงต้องเจ็บแล้วต้องแค้นแล้วผมกลับครับเดี๋ยวผมเคลียร์เองครับมึงต้องเล่นให้ดีนะเว้ยเล่นง่ายๆแบบเทคเดียวผ่านมึงเข้าใจหรือเปล่ามันไม่เหน็ดเหนื่อยอะไรนักหนาถ้าตั้งใจเล่นเนี่ยเดี๋ยวก็รับตังค์แล้วเล่นออกมาจากข้างในใช้พลังหน่อยพลังหน่อยเข้าใจไหมเข้าใจพุ่มกับครับครับผมว่าเราซ้อมให้มันดูสักเที่ยวดีกว่าอ่ะลองทำลองทำให้มันดูโอ้โหเป็นไงเฮ้ยปากสั่นเลยนี่คือนักแสดงนี่เขาไม่ได้เจ็บนะเนี่ยเขาแสดงออกมาจากใจมึงเล่นออกมาจากใจแล้วเมื่อไหร่ก็ดีมึงตั้งใจเล่นไปอย่างเดียวเนี่ยกูพูดกูเหนื่อยนะเนี่ยมึงดูเป็นไงโอ้ตาแดงตาแดงตาแดงเว้ยนี่แหละดูเอาไว้เลยกูอยากจะเก่งแบบนี้เหรอมึงเข้าใจไหมเข้าใจทำไมมึงเข้าใจยากจังวะกูเล่นอยู่อีกเที่ยวเดียวนะมึงดูโอ้ยมึงตบทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะซ้อมอะไรนักหนามึงจะลองอะไรนักหนากูเห็นมึงกับแกงเจ็บเหมือนอะกูไม่ได้แกงกูเจ็บจริงมึงอะไรเนี่ยไปเลิกก่อนมารับตังค์ครับ200เฮ้ยทำไมได้เท่านี้วะมึงบอกว่างานนี้เราจะรวยไงทำไมได้แค่200ล่ะครับก็ระบบมันเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหถ้าระบบเป็นอย่างเงี้ยผมไม่ตัดอ้อยดีกว่าไม่พอใจนะไปตัดอ้อยดิอ้าวคุณพูดอย่างเงี้ยคุณกำลังจะสูญเสียอะไรไปหนึ่งอย่างคุณรู้ไหมอะไรผมระดับซุปเปอร์สตาร์จะว่าแต่หนังไทยเลยหนังฮอลลีวูดกูก็เล่นได้ไอ้เคมึงบอกบทมาเดี๋ยวจะเล่นให้แม่งดูดีใจ ดีใจมาก ดีใจที่สุด ดีใจสุดขีด เสียใจ เสียใจมาก เสียใจที่สุด เสียใจสุดขีด โกรธเฮ้ยโกรธมากอย่าทำอย่างนี้โกรธที่สุดมันไม่ถูกโกรธสุดขีดจะบ้าหรือไงกดลูกชายเป็นตุ๊ดเฮ้ยเป็นทำเหี้ยอะไรเจ๊ขอมาลวดจับเส้นกระเก่งสักคนดิเส้นหดๆยังไงก็ไม่รู้หดแค่ไหนคะก็หดเหลือเท่าที่เห็นนี่แหละครับอุ้ยหดจริงๆด้วยคนอะไรหัวแล้วก็ตีนเลยอ้าวเรื่องแล้วตกลงหมอนวดจะได้ไหมเนี่ยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การนวดของเราการนวดของเรามี4คอร์ส4คอร์สมี1ชั่วโมง1ชั่วโมงมี60นาที60นาทีมี3,600วินาที3,600พอนวดเลยไหมถอดรองเท้าก่อนไหมคะเฮียเออนั่นคนขายเฮียครับยังอุตส่ามีอยู่เนาะโอ๊ย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 นวดเบาๆได้ไหมเนี่ยกูเจ็บกูไม่นวดขาแล้วนวดที่อื่นก็ได้ขอต้อนรับเข้าสู่การนวดหลังค่ะโอ๊ย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 มึงนวดไปแล้วป่ะเนี่ยแล้วเฮียนวดเป็นไหมคะกูนวดไม่เป็นทางงานหุบปากขอแขนหน่อยค่ะเฮียนี่แขนหรือแง่งขิงคะเฮียแขนเฮียอือตอนเด็กๆแม่เคยพาไปงานวัดไหมพาไปเที่ยวเหร
ไปโชว์นอนลงค่ะเฮียโอ๊ยจริงๆแล้วเป็นระเบิดมาตั้งแต่ที่เฮียเป็นคนอารมณ์ดีเนาะเฮ้ยอารมณ์ดีส้นตีเลยล่ะคุณตะกะจี้ขอต้อนรับเข้าสู่คอที่4ดัดคอจะดีอ่ะพร้อมไหมคะเฮีย1เดี๋ยว2เฮ้ย3เอ๊ะทำไมคอเป็นอย่างเงี้ยเอ๊ะมันก็คอกลับไม่ได้อ่ะเอ๊ะโอ้โหว่าแต่ไงของมึงเนี่ยคอกูอ่ะเอาคอกูกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยนะกลับไม่ได้แล้วคะเฮียทำไมอ่ะมันหมดคอร์สแล้วค่ะโถ่อีสตีเลยเอากลับไม่เหมือนเดิมเลยห้องกูกระโดดบนเล่นกันคอแห้งเลยตายเหมือนเดิมเลยหยุดเลยทำไมก่อนที่จะโวยวายเฮียจ่ายค่านวดหนูมาก่อนมึงอะไรต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลกูมาเพี้ยวเพี้ยวเกินยังขึ้นวะหืมปังฮันแล้วบ่ยอมจ่ายค่านวดเฮาอ้าวปังอันนี้ก็เห็นอย่างสี่ว่ะเห็นนิสัยบ้านนอกบ้านนอกนี่ว่ะอ้าวมันนวดกูซะคอเป็นอย่างนี้กูจ่ายทำหาเลยล่ะแล้วเจ๋งหูยังยังเอ้าเป็นไงบ้างคะเฮียประทับใจไหมคะทับสติเลยล่ะโอ้โหงวดกูตะคอเอียงเลยนี่มันต้องรับผิดชอบกูเลยนะแม้กูจ้างปิดจริงด้วยโถเฮียใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวทางเราจะรับผิดชอบให้นะคะอีเปี้ยวกูไล่มึงออกโอ้เจ๊อย่าไล่มันออกเลยนะคะ please ก็ please กูไม่ได้ไล่มันออกคนเดียวมึงด้วยห้าร้อยหกร้อยหกร้อยยี่สิบที่เหลือเป็นเหรียญล้วนๆเฮ้ยไอ้บ้ามาตอนไหนตกใจหมดเลยมาเมื่อกี้พี่ไม่สังเกตเองอ่ะแล้วทำไมมานั่งมืดๆคนเดียวเนี่ยไม่มีตังค์จ่ายค่าไฟขาดเยอะไหมมันก็ไม่กี่พันหรอกแต่ไม่กี่พันนะหายากชิบหายเลยวะหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันสี่พันพอดีเลยนะหยิบมานับซะงั้นต้องเดินทางมานับไกลถึงที่นี่เชียวหรอวะอ่ะผมให้พี่ยืมผมก็มีไม่เยอะหรอกนะพี่แต่ผมรู้ว่าพี่ลำบากผมให้พี่ยืมพี่รู้ไหมทำไมผมถึงให้พี่ยืมก็นั่นน่ะดิกูเป็นคนอื่นแท้ๆคนเรานะพี่มันต้องรู้จักเห็นความสำคัญของคนอื่นมันทำให้เรามีค่ามากยิ่งขึ้นเฮ้ยมึงจะให้กูไหมเนี่ยให้อะมับนั่นไงว่าแล้วเล่นไม่เลิกไอ้เหี้ยไปแล้วกูเดี๋ยวพี่เดี๋ยวให้แล้วอ่ะของจริงของจริงให้จริงแค่นี้ก็สิ้นเรื่องจริงอะรักกันแน่แน่อย่างนี้ต้องบีบให้เขียวไปเลยบอกพวกสายหนังด้วยไม่ต้องส่งหนังไปฉายที่โรงมันดูสิโรงหนังไม่มีหนังฉายมันจะเป็นโรงหนังไปได้อีกไหมเฮ้ยเอ็งหมายความว่ายังไงอะว่าไม่มีหนังส่งให้ที่ฉายอะ
ลุงยังไม่ได้ส่งเงินของเก่าเขาหรือเปล่าฉันก็ช่วยอะไรลุงไม่ได้นะแต่ลูกก็ลองโทรไปคุยกับนายเขาเองแล้วกันไม่ต้องรับคุยกับนายของเองก็ไม่มีประโยชน์กูพอจะรู้ว่าเป็นฝีมือของใครทำไงพี่ได้ข่าวว่ายกพวกไปตีกับพวกสายหนังมาชีวิตคนเราแม่งทำไมมันลำบากขนาดนี้วะมึงรู้ไหมไอ้โรงหนังเนี่ยจะอยู่กันไม่ได้อยู่แล้วหาใครช่วยสักคนก็ไม่มีพี่จำไว้นะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการพึ่งตัวเองลองพวกพี่รวมกลุ่มกันร่วมแรงร่วมใจกันทำอะไรอย่างหนึ่งดิพี่มันต้องดีได้อย่างพวกกูนี่นะจะทำอะไรได้อาจจะตั้งวงกินเหล้าตีกลองร้องเพลงไปวันๆพี่ทุกปัญหาในโลกนี้นะมันมีทางออกเสมอแหละเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยทางออกมันอาจจะอยู่ใกล้ตัวจนที่มองไม่เห็นก็ได้พี่ลองเปลี่ยนมุมมองดูดิพี่ยังกูเนี่ยนะมึงจะให้มองอะไรหมดลงหนังกูก็ไม่มีอะไรแล้วพี่บางทีนะโรงหนังมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นโรงหนังเสมอไปกูจะไม่รักเพื่อนก็ตรงนี้แหละพี่ใครไม่รักเพื่อนไม่รู้แต่กูรักมึงพี่ดวงแม่งโคตรซึ้งเลยสาบานแก้วนี้สาบานว่าเราจะเป็นพี่น้องกันตลอดชีวิตพี่น้องเฮ้ยไอ้ดวงเป็นไงวะลาวไปไหนมาเนี่ยเพื่อนพี่อ่ะสมัยเรียนอ้าวไอ้นี่กูจำมึงได้เอามึงตบกูทำไมเนี่ยมึงขับรถปาดหน้ากูเมื่อวานนี้มึงจำได้ไหมกูจำไม่ได้กูก็ปาดทุกคันอะปาดทุกคันเหรอปาดทุกคันเหรอนี่กูปาดมึงด้วยเหรอมึงก็ไม่ได้ปาดกูหรอกแต่มึงก็ปาดเพื่อนกูเว้ยเฮ้อไอ้หน้าเหี้ยเนี่ยนะเพื่อนมึงมึงด่ากูหน้าเหี้ยกูไม่ได้ด่ามึงคนเดียวเพื่อนมึงก็เหี้ยด้วยอ้าวมึงด่ากูเหรอด่าไปเหี้ยตัดยังไงวะไม่ห่างไม่ไหวแล้วนะพ่อไปมึงจะมีเรื่องกันทำไมวะยัดหาข้าวหม้อเดียวกันเนี่ยเนี่ยกูไปแดกข้าวหม้อเดียวกันมาเมื่อไหร่ฮะไอ้เหี้ยโอ้ยไอ้มึงบอกให้ปล่อยมึงด้วยมึงก็คงไอ้ปองบอกให้ดังนั่งมึงไปพี่บอกให้มึงนั่งไงนั่งไงนั่งไงมึงมองตาพี่เห็นตาพี่ไหมมึงจำพี่ได้ไหมเนี่ยแดกหาเล่าทีไรแล้วหาแต่เรื่องพี่บอกให้มึงนั่งกูนั่งตั้งนานแล้วมองอะไรมองอะไรตัดได้เอาไปเอาไปคิดว่ามึงปล่อยกูดิปล่อยเลยมึงปล่อยกูเต้แล้วปล่อยกูมึงอะปล่อยมึงดังลงไปมึงดังไปจัดหาแต่เรื่องนะไปกินที่ไหนก็เจอเรื่องตัวเท่าลูกหมาไอ้ไอ้พี่ขอเนี่ยขอตะโก้ไม่ขอมานั่นยังวันนี้ยังสาบานแดกเป็นพี่น้องกันอยู่เลยมึงก็ไม่ได้ตบเอาตบเอาตบไปรถทนิดเลยพ่อเป็นพลดอนเหรอเอาไซเมอร์แดกแน่กูเรามาเริ่มต้นใหม่แก้วต้องตีเนี่ยไม่แทนนี่ตะเกียรีเฮ้ยกูมีทางออกแล้วกูจะทำโรงหนังให้เป็นโรงลำซิ่งแล้วมีเวทีคอนเสิร์ตด้วยไอ้นี่เพี้ยนไปแล้วคนจะได้มาดูเราไงเขาจะมาเลย
พวกเราอ่ะเล่นดนตรีกันได้ทุกคนอยู่แล้วนี่วะจุดนี้แหละที่กูเป็นห่วงก็เล่นดนตรีควบกับการฉายหนังไปเลยสิวะยังไม่หยุดพวกมึงเชื่อกูถึงเวลาแล้วที่เราต้องร่วมแรงกันโคตรซึ้งเลยความสำเร็จอ่ะพวกมึงไม่อยากสัมผัสเหรอสัตว์น้ำตาจะไหลไปยกเว้นไอ้ด้วงที่เหลือไปเตรียมตัวซ้อมกันกูผิดตรงไหนคิดไม่ถึงเลยสิว่าคนเฮี้ยอย่างเงี้ยจะมีมุมดีเหมือนกันเฮี้ยใช่แต่มุมดีๆอ่ะก็โอเคนะเนี่ยบริษัทของคุณส่งคนมาสืบใช่ไหมว่าพวกผมจะทำอะไรกันต่อพลอยลาออกแล้วทำไมอะครับพลอยไม่อยากทำผิดเป็นครั้งที่สองอะคอนเสิร์ตครั้งนี้สำคัญกับโรงหนังของเรามากตั้งใจซ้อมกันหน่อยพวกมึงเล่นเพลงอะไรกันวะเพลงตลาดตลาดทำไมไม่เล่นเยลโลริเวอร์วันเวชิเก็ตยูเบมิไลชาลาล่าอาบาดีบีนี่อะเพลงพวกนี้เขาแต่งมาดีทำไมไม่ร้องเพราะนี่ที่มึงพูดเนี่ยมึงรู้หรอว่าใครเป็นคนแต่งเนี่ยฝรั่งจบไหมเพี่หัวนะเว้ยเป็นไงบ้างอ่ะถ้าทางจะล่มวะล่มได้ไงแม่งพอเอาเข้าจริงๆอ่ะเล่นเพี้ยนกูร้องไม่ได้เลยก็ซ้อมดิพี่ค่อยๆแก้พวกเขาไปแก้ไม่ได้หรอกไอ้พวกนี้แก้ที่พวกเขาไม่ได้ก็แก้ที่พี่ดิมึงจะให้กูแก้ยังไงยิ่งเล่นยิ่งเพี้ยนเพี้ยนคีย์กูร้องไม่ได้เลยเอ้าเขาเล่นเพี้ยนคีย์พี่ก็ร้องเพี้ยนตามดิโอ้ยขอบใจนะพี่ไม่คิดแต่ว่าผมคิดนะพี่ตอนนี้พี จ่ายค่าไฟแล้วมันก็ยังเหลือมึงเก็บไปก่อนป่ะขอบใจมากนะไม่เป็นไรพี่เล็กน้อยเป็นไรไปวะเปล่าไม่ได้เป็นไรมานี่มานี่เอามือมานี่ดิเฮ้ยทำไรเนี่ยเอ้ากูจะได้ดูมึงโกหกกูเปล่าพี่เป็นไรนายเป็นไรเป็นไรพี่เป็นไรเนี่ยจับต้องครูพี่รู้อะไรใช่ไหมกูไม่รู้พี่เป็นไรเนี่ยทำหน้าเหมือนเห็นผีอย่างนั้นน่ะมึงอย่าใช้คำว่าเหมือนเก็บเงินมึงก่อนอะไรอยู่
นี่แฟนมึงเหรอโลกมันกลมใช่ไหมแต่พี่ไม่ต้องตกใจนะกูไม่ได้ตกใจเรื่องนี้กูมีเรื่องอื่นตกใจกว่านี้อีกความจริงผมเลิกกับเขาตั้งนานแล้วล่ะพี่ไม่ต้องคิดมากกูบอกแล้วไงอย่ามาจับกูมึงไม่ได้เจอแฟนมึงนานยังวะ3เดือนกว่า3เดือนกว่า1 2 3 3เดือน1เดือนมี30วัน3 3มี9 90วัน3เดือนกว่าๆประมาณ100 100วันชัดเลยชัดเลยชัดอะไรพี่เอากุญแจรถมาจะไปไหนเนี่ยเออนะไปปะกูร้อยวินก็เสียไปกี่วันแล้วอ่ะพรุ่งนี้ก็ครบรอบร้อยวันแล้วล่ะแล้วเธอจะทำยังไงต่อไปก็คงไปทำบุญน่ะเธออย่าท้อแท้นะทำไงได้อ่ะชีวิตก็ต้องเดินต่อไปจะดีอ่ะพี่นะไหนๆก็มาแล้วผมยังไม่แน่ใจว่าเขาอยากเจอผมหรือเปล่าอ่ะมันต้องลองสิวะมึงจับกูบ่อยจังเนี่ยบอกไปเฉยก็ได้ขอเวลาทำใจแป๊บดิทำใจอย่านานนะพี่มีเสียงมาหอนด้วยน่ากลัวนะมึงอะไม่ต้องกลัวกูสิต้องกลัวไอ้เหี้ยหอนอยู่ได้มึงไม่มีธุระไปทำที่อื่นหรือไงวะไปแค่นี้ก่อนนะไม่รู้มีใครมาเคาะอ้าวพี่โตมาทำไมมาคนเดียวเหรออ่ะพี่โตทำน้ำก่อนพลอยจำวันที่พี่โทรศัพท์ไปหาได้ไหมที่พี่เข้าใจพลอยผิดนะพลอยบอกว่าพลอยจะไปหาแฟนพลอยประชดผมขอโทษแต่ลงหนังเนี่ยมันมีค่าคุณที่ดีมากนะช่างมันเถอะอย่าพูดถึงเรื่องนั้นเลยลุงผมวันกับที่ดีมากมีอะไรก็รีบๆพูดมาพลอยมีเวลาจำกัดถ้าคุณจะต้องถูกเจ้านายจะมีพ่อผมผมขอโทษด้วยแล้วกันสายไปแล้วแหละผมก็คงเป็นคนที่เห็นแก่ตัวคนหนึ่งเท่านั้นนะใช่อย่าเจอกันอีกเลยนะแล้วพลอยยังบอกอีกว่าพลอยไม่อยากทำผิดเป็นครั้งที่สองอ่ะบอกพี่มาสิความผิดครั้งแรกมันคืออะไรอ่ะพลอยกำลังสร้างอนาคตตัวเองโดยไม่สนใจคนรอบข้างไม่ฟังสิ่งที่คนรอบข้างพูดเลยไม่แคร์แม้กระทั่งคนที่เขารักพลอยพลอยไม่อยากจะฝากอนาคตไว้กับคนที่ไม่มีความหวังพลอยผิดมากผิดมากมากแต่ใครบางคนเขาไม่เคยยอมแพ้เขาพยายามสร้างฐานะกับตัวเองพลอยได้ยินมาว่าเขาซื้อรถเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวมันคงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเขาน้าเองมาโดนอะไรมาเนี่ยนี่มึงกินในรถนอนในรถเลยเหรอวะชีวิตผมทั้งชีวิตก็เหลืออยู่แค่นี้อ่ะพี่พลอยทำลายความฝันเล็กๆของคนคนหนึ่งเพียงเพื่อพลอยจะได้ตามฝันของพลอยเองแล้วมันก็ถึงวันที่พลอยกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้จนวันเนี้ยตำรวจยังไม่เจอตัวคนร้ายเลย
ขาเสียชีวิตมาพรุ่งนี้ก็จะครบร้อยวันแล้วพลอยไม่ผิดสักนิดเดียวอะเขาอยู่ตรงนี้แล้วเขาอยู่ตรงหน้าพลอยเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนอะบอกเขาทีพี่ผมโอโหสิให้ทุกอย่างเขาบอกว่าเขาโอโหสิให้พลอยหมดแล้วเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพลอยมีความสุขกับคนที่พลอยรักนะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าขอให้พลอยมีความสุขกับพี่ลาก่อนนะบอกลาพลอยหากวันหนึ่งเธอนั้นเดินจากไปฉันจะเข้าใจและจะไม่โกรธเลยฉันจะยอมรับความจริงนะเธอว่าตัวฉันคนนี้ไม่ควรค่าอยากให้เธอได้รักกับคนที่รักเธอเธอรู้ไว้นะมีฉันอยู่ข้างเธอฉันจะสุขไปกับเธอเศร้ากับเธอและรู้ไว้นะมีฉันเฝ้าดูพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมพร้อมเออใครรักลงหนังมั่งกูใครรักลงปลายมั่งกูใครพร้อมจะลุยกับกูกูใครจะลุยเป็นคนแรกกูไอ้ดวงหายไปไหนเนี่ยผมอยู่นี่ครับท่านผู้ชมผมต้องรีบแย่งไมค์มาก่อนไม่มีโอกาสที่ขึ้นไปอยู่บนเวทีเพราะผมทำส้นตีนอะไรไม่เป็นขอบคุณทุกท่านที่ซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้ามาชมคอนเสิร์ตครั้งนี้ท่านอาจจะมาชมที่โรงพยาบาลนี้เป็นครั้งแรกไอ้พวกนั้นก็เล่นที่นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันพร้อมกันหรือยังครับขอเสียงกรี๊ดดังๆหน่อยอ
ื่นเต้นที่เราจัดคอนเสิร์ตในโรงหนังครั้งนี้ก็เพราะว่าโรงหนังของพวกเราใกล้จะเจ๊งแล้วครับไม่มีใครมาช่วยเราเลยแต่มีเพื่อนผมคนหนึ่งเขาบอกว่าไม่มีใครช่วยเราได้หรอกนอกจากตัวของเราเองพวกผมจึงตัดสินใจทำในสิ่งที่พวกผมชอบและหวังว่าทุกท่านจะชอบในสิ่งที่พวกเราทำเลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาครับให้กำลังใจคนที่อยู่ในภาวะอย่างพวกเราฟังเพลงนี้ครับจริงๆแล้วพระเจ้าไม่เคยส่งใครมาช่วยใครหรอกครับตัวเราเองต่างหากครับที่ต้องพึ่งตัวเองถ้าเมื่อไหร่ที่เราพึ่งตัวเองได้แล้วก็ง่าวหนังอะไรลูกมันเป็นฟิล์มเก่าๆอ่ะที่พวกเพื่อนๆเขาถ่ายเอาไว้แต่เองยังไม่รู้เรื่องหรอกพวกเราทั้งหมดเคยคิดว่าเราอยากจะมีโรงหนังอย่างนี้สักโรงนึงแล้วพวกเราจะได้มาอยู่รวมๆกันจะได้เลิกตะเวนฉายหนังแรกกันสักทีไม่น่าเลยรถมาคว่ำตายกันทั้งหมดน่าเสียดายนะลุงไม่ได้ไปด้วยไอ้นี่กูดูพวกมันแล้วกูเศร้าทุกทีลุงจะเศร้าทำไม
ผมอ่ะทำหิ้งให้พวกเขาแล้วไปแต่ลุงฮะเอาสักหิ้งไหมล่ะไอ้นี่ผมก็แทงแม่งซะนี่อุ้ยอุ้ยนักเลงนักเลงมึงกลับมาทำไมอีกวะพี่ผมมีเรื่องจะบอกพี่เรื่องอะไรวะผมว่าจะย้ายมาอยู่กับพี่อ้าวไอ้บ้าเนี่ยเนี่ยผมชวนเพื่อนมาด้วยจะไม่เคยรู้ตัวเลยว่าคนที่อยู่ข้างๆคุณอาจจะเป็นผีก็ได้น่ากลัวน่ากลัวมากๆเลยพี่มันน่ากลัวไปคงเป็นตุละโดนแหละเขาอยากจะคุยมึงคุยหน่อยได้ไหมกูไม่มีอะไรจะคุยกับมันมึงเข้าใจมั้ยกูน่ะเข้าใจมึงมึงไม่เข้าใจกูหรือไงมึงเห็นใจกูบ้างกูน่ะเป็นคนกลางมึงยืนด้านนี้เขายืนด้านนี้ถ้ามึงไม่คุยกับเขาเลยแล้วกูจะทำยังไงโอ้ยเหี้ยกูอยู่ได้กูกำลังเคลียร์ให้โอ้ยทั้งขู่ทั้งเลอะอะไรยิบหายมึงเข้ามาหลบในห้องกูก่อนห้องกูมียิ่งพระในห้องมึงไม่มีผีแน่นะปลอดภัยมีหิ้งพระไงหิ้งน่ะมีแต่พระกูไปลืมไว้ไหนไม่รู้ไหนมึงบอกโอเคไงกูไม่ได้บอกโอเคกูบอกมีอยู่3ตัวอย่าวุ่นวายจะคิดการใหญ่มันต้องใจเย็นๆว้าสุดยอดจริงๆมึงเห็นแล้วใช่ไหมได้ยินหรือยังวันนี้หลวงพ่อไม่ปล่อยมึงแน่สอยมันให้ร่วงเลยหลวงพ่ออาตมาเป็นพระไม่ใช่มือปืนนะโยมว้าวว้าวว้าวเฮ้ยน่าเลื่อมใสจริงๆไอ้เจ้าเปิดตู้เร็ว
นั่นแอร์ใช่ไหมสบายใจได้ครับไม่ใช่แอร์แน่ๆใครรักโรงหนังมั่งกูใครพร้อมจะลุยกับผีกูใครจะลุยเป็นคนแรกมึงรูปก็ไม่หล่อพ่อก็ไม่รวยแม่ก็ไม่สวยแถมดวงสวยตั้งหากเอาอีกแล้วเมื่อไหร่จะจับจะละอากนะหาก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 ไม่หากอยู่คนที่ตายเป็นผีไปแล้วบางครั้งเขาจะยังไม่ไปไหนเขาจะวนเวียนอยู่ใกล้ๆสถานที่ที่เขารักสิ่งของที่เขารักไม่แน่คุณอาจจะไม่เคยรู้ตัวเลยว่าคนที่อยู่ข้างๆคุณอาจจะเป็นผีก็ได้น่ากลัวน่ากลัวมากๆเลยพี่มันน่ากลัวไคงเป็นธุระโดนอ่ะเขาอยากจะคุยมึงคุยหน่อยได้ไหมกูไม่มีอะไรจะคุยกับมันมึงเข้าใจมั้ยกูน่ะเข้าใจมึงแต่มึงไม่เข้าใจกูหรือไงมึงเห็นใจกูบ้างกูน่ะเป็นคนกลางมึงยืนด้านนี้เขายืนด้านนี้ถ้ามึงไม่คุยกับเขาแล้วกูจะทำยังไงโอ้ยเนี่ยกูอยู่ได้กูกำลังเคลียร์ให้โอ้ยทั้งขู่ทั้งเลออะไรยิบหายมึงเข้ามาหลบในห้องกูก่อนห้องกูมียิ่งพระในห้องมือไม่มีผีแน่นะมึงบอกว่าห้องมึงปลอดภัยมีหิ้งพระไงหิ้งน่ะมีแต่พระกูไปลืมไว้ไหนไม่รู้ในมึงบอกโอเคไงกูไม่ได้บอกโอเคกูบอกมีอยู่3ตัวอย่าวุ่นวายจะคิดการใหญ่มันต้องใจเย็นๆว้าสุดยอดจริงๆมึงเห็นแล้วใช่ไหมได้ยินหรือยังวันนี้หลวงพ่อไม่ปล่อยมึงแน่สอยมันให้ร่วงเลยหลวงพ่ออาตมาเป็นพระไม่ใช่มือปืนนะโยมว้าว้าว้าเฮ้ยน่าเลื่อมใสจริงๆไอ้เจ้าเปิดตู้เร็วนั่นแอร์ใช่ไหมสบายใจได้ครับไม่ใช่แอร์แน่ใครรักโรงหนังมั่งกูใครพร้อมจะลุยกับผีกูใครจะลุยเป็นคนแรกมึงเพื่อนนั่งกำลังนอนอยู่ด้วยมีเสียงด้วยกึกกึกแกกแกกึกกึกแกกแกกแกกเสียงนี่ประมาณไหนล่ะไอ้กลับเอ้ยกูก็ทำไงดีวะจับจับลงปากกูเว้ยไอ้เหรอไม่ได้แม่งนอนกัดลิ้นตัวเองทั้งคืนเลยเนี่ยขึ้นมาห้อยขึ้นมาหอบแดดเลย